สวัสดีคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำหนึ่งในงานกาล่าของ Broke M ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับและลุ้นรับของรางวัลมูลค่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่5ล้าน2แสนบาทเลยนั่นเองนะครับโดยงานกาล่าครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายน2022นะผมที่ประเทศไทยที่โรงแรมเซนทรานั่นเองนะผมโดยนำทีมนักร้องชื่อดังอย่างวงของ Slot Machine แล้วก็พี่โอ๊ตปาโมดนะครับและคุณไดอาน่ากับดีเจเพชรจ้ามาเป็นพิธีกรนั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่างานนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานที่ใหญ่มากๆงานหนึ่งของ XM เลยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าวิธีการเข้าร่วมตรงนี้เข้าร่วมงานกาล่าเนี่ยมียังไงต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าของรางวัลในงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยที่ผมตื่นตาตื่นใจมากก็คือรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาโมเดล Y ตรงนี้นะผมซึ่งจะเป็นการสุ่มจับรางวัลกันนั่นเองนะครับคนที่ได้รางวัลที่1ก็ได้รถยนต์ไฟฟ้าเทสลาโมเดล Y เลยนั่นเองนะผมรางวัลที่2คือมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson รุ่น48นะครับถ้าตามอิงตามรูปเนาะรางวัลที่3คือทองคำมูลค่า120กรัมนั่นเองนะครับ wow. ทองคำแท่งนะเลื่อนลงมาก็จะมีรางวัลที่4รางวัลที่5รางวัลที่6นะผมซึ่งข้อมูลตรงนี้เราสามารถเข้ามาอ่านได้เองเลยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งรางวัลสุดท้ายนะครับก็คือรางวัลที่12ถึงวันที่15นะผมซึ่งจะมีได้เงินรับสูงสุดอยู่ที่ 10,000 บาทเลยนั่นเองนะครับสุดยอดมากๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะผมแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วใช่มั้ยครับทีนี้วิธีการเข้าร่วมตรงนี้นะครับเราเลื่อนมาที่ข้างล่างเนาะจะเห็นว่าทางเว็บไซต์เขาประกาศไว้ชัดเจนนะครับว่าวิธีการเข้าร่วมเนี่ยระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่21กันยายนถึงวันที่24ตุลาคมนะผมซึ่งถ้าคลิปนี้ออกไปเนี่ยน่าจะเหลือเวลาประมาณแค่ 2-3 วันนะครับในการที่จะเข้ามาทำตรงนี้ได้เนาะใครที่มาดูคลิปนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับใครที่มาช้ากว่านี้ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าตรงนี้ผมก็เพิ่งเห็นโปรโมชั่นเหมือนกันเพิ่งเห็นงานตรงนี้เหมือนกันนะครับก็น่าเสียดายแต่ว่าพอเห็นปุ๊บผมก็มาทำคลิปให้เลยนั่นเองนะครับวิธีการเข้าร่วมนะครับจะมี2ประเภทก็คือประเภทที่นั่งของสแตนดาร์ดกับประเภทที่นั่งของโซน VIP นะครับคนที่ได้ที่นั่งประเภทสแตนดาร์ดนะครับผมก็คือจะได้ตั๋วจับฉลากเนี่ยอยู่ที่1ใบนะครับคือเราเนี่ยมีโอกาสลุ้นรางวัลน้อย1ใบถ้าสมมติ1ใบนี้ได้ที่1เลยนะครับก็ได้รถเทสลาเลยนั่นเองนะครับถือว่าโชคดีมากนะส่วนอีกอันนึงประเภทนึงก็คือในส่วนของที่นั่งประเภท VIP นะครับจะได้ตั๋วจับฉลาก2ใบเนาะซึ่งความแตกต่างตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะจัดยังไงไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกตรงนี้มาให้นะครับวิธีการเข้าร่วมตรงนี้2 อันนี้จะเหมือนกันก็คือสแตนดาร์ดต้องฝากเงินทั้งหมดอยู่ที่300ดอลลาร์นะครับผมส่วนของ VIP ก็300ดอลลาร์เหมือนกันแต่ที่ต่างกันก็คือในส่วนของล็อตไซส์ในการเทรดนะครับล็อตไซส์การเทรด2สแตนดาร์ดต้องเปิดทั้งหมด5ล็อตไซส์นะครับของ VIP เปิดทั้งหมดอยู่ที่20ล็อตไซส์นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะฝากเงินมาเสร็จกดเทรดให้ครบ5ล็อตหรือไม่ก็20ล็อตเพื่อให้ได้ VIP นั่นเองนะครับทีนี้คนที่ไม่ได้มาแต่ว่าอยากร่วมสามารถทำได้ไหมทำได้แล้วดูตรงนี้นะครับข้างล่างจะเขียนว่าการจับฉลากสำหรับผู้ไม่ได้มาร่วมงานตรงนี้เราก็สามารถจับฉลากร่วมงานได้นั่นเองนะผมโดยการเติมเงิน300เหมือนกันและก็ทำการเทรดให้ครบ3ล็อตนั่นเองนะครับและตรงนี้เขียนไว้ชัดเจนเนาะนะครับว่าเนื่องจากงานกาล่าในครั้งนี้มีจำนวนจำกัดนะครับจะมีการสำรองที่นั่งไว้ให้ก่อนนะครับผมลำดับก่อนหลังนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะผมกดเข้าไปเนาะแล้วก็ทำการกรอกหมายเลข NPC ที่5แล้วกรอกอีเมลได้เลยนะครับงานจัดขึ้นเมื่อวันที่5พฤศจิกายนนะครับจะเริ่มจัดวันที่5พฤศจิกายนเวลา 4:00 น.ถึง 5:00 น.ที่เซ็นทรัลแกรนและแบงกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ที่กรุงเทพนั่นเองนะครับเรามาร่วมงานตรงนี้กันได้ลุ้นรับรางวัลสุดแน่นอนนะครับมูลค่ารวมประมาณ5ล้านกว่าบาทนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีเนาะก็สามารถกดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมก็สามารถเปิดบัญชีเพื่อทำการลงทะเบียนได้เลยเติมเงินให้ครบ300ดอลลาร์นะผมแล้วก็เทรดให้ครบ5ล็อตนะครับก็สามารถเข้าร่วมงานได้เลยนั่นเองมีการแสดงสดมีดินเนอร์มีการจับฉลากผู้โชคดีแล้วก็เกมและกิจกรรมต่างๆในงานนั่นเองนะครับผมและตรงนี้นะครับผมก็เป็นคลิปนำเสนองานกาล่าที่เคยจัดขึ้นมาในอดีตนะผมปี2019นะครับก็สามารถมาดูคลิปได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาพบรรยากาศต่างๆนะผมสามารถเข้ามาดูได้เลยเนาะส่วนใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถที่จะเลื่อนมาอ่านข้างล่างสุดได้เลยเนาะจะมีคำถามที่พบบ่อยสามารถอ่านได้เลยนะครับว่าใครสามารถลงทะเบียนได้บ้างจับฉลากเนี่ยผู้ไม่ได้มาร่วมงานคืออะไรนะผมสามารถอ่านได้หมดเลยตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครที่มีคำถามสงสัยเพิ่มเติมนะครับเราคุยแชทออนไลน์ได้เลยนะผมเดี๋ยวทีมงานเขาจะทำการประสานงานให้แล้วก็ถ้าสงสัยตรงไหนก็ถามได้เลยนะผมเชื่อว่าทีมงานเนี่ยเต็มใจและอยากที่จะช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะครับคลิปนี้ประมาณนี้สั้นๆแล้วกันเนาะเป็นการแนะนำงานกาล่าตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าสุดแน่นอนนะครับ5ล้าน 200,000 บาทแต่ปัญหาคือระยะเวลาการสมัครเนี่ยเหลืออีกแค่ประมาณ 2-3 วันเท่านั้นเองนะผม24ตุลาคือวันที่สุดท้ายนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ไปร่วมสนุกกันนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ